รายการนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยส์ไมเนอร์ผลกระทบของความคิดที่มีต่ออารมณ์ของคุณ และผลกระทบของความคิดที่ส่งผลต่อสุขภาพของคุณประการแรกเรามาพูดถึงความคิดกับความเครียดคุณรู้ไหมว่ารูปแบบความคิดของคุณก็ทําให้คุณเครียดได้ด้วยเหมือนกันคุณว่าไม่หรอกเพราะสถานการณ์ต่างหากไม่แต่มันคือวิธีการคิดต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่างหากและพระเจ้าได้ให้คําตอบเราไว้แล้วที่ง่ายมากฉนันหมายถึงคําตอบที่ง่ายที่สุดสําหรับทุกปัญหาที่ส่วนใหญ่พวกเราจะต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเรียนรู้เรื่องนี้ เจอาเทอร์แรงผู้บริหารชาวอังกฤษตัดสินใจว่าเขาจะจัดการงานที่ทำให้เขากังวลอาทิตย์ละหนึ่งวันเท่านั้นแล้วเขาก็เลือกให้เป็นวันพุธเมื่อไรก็ตามที่เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เขารู้สึกกังวลหรือไม่สบายใจหรือรบกวนจิตใจเขาเขาจะเขียนลงในกระดาษใส่ไว้ในกล่องความกังวลแล้วเขาจะลืมทุกอย่างไปตลอดทั้งสัปดาห์จนกว่าจะถึงวันพุธสิ่งที่น่าสนใจก็คือเมื่อวันพุธมาถึง เมื่อถึงเวลาที่เขาจะต้องเปิดกล่องกังวลน,นั้นออกเขาก็พบว่าหลายเรื่องที่รบกวนเขาเมื่อ6วันที่แล้วตอนนี้มันคลี่คลายลงเยอะจนแทบไม่มีความจําเป็นที่จะมานั่งกังวลเกี่ยวกับปัญหาเหล่านั้นอีกผู้ช่วยส่วนตัวของฉันก็อยู่ที่นี่ในช่วงที่ฉันกําลังพักฟื้นจากการผ่าตัดสะโพกฉันขอให้ผู้ช่วยบอกว่าฉันไม่ขอรับโทรศัพท์เลยตลอด30วันนี้ และไม่ขออ่านอีเมลเลยแม้แต่ฉบับเดียวยกเว้นจะเป็นเรื่องที่สําคัญมากจริงๆเธอก็เลยแทบไม่ติดต่อฉันเลยเพอผ่านช่วงนั้นไปแล้วฉันบอกว่าเธอทําหน้าที่ได้ดีมากเธอตอบบอกว่าคุณรู้ไหมฉันเรียนรู้อะไรปัญหาส่วนใหญ่มันก็แก้ได้ด้วยตัวของมันเองมันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากกับสิ่งที่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวของมันเองถ้าเราไม่เข้าไปพยายามทําอะไรกับมันฉันไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบ บอกตามตรงบ่อยครั้งที่เราไม่ให้เวลากับพระเจ้าได้เริ่มต้นทำอะไรเลยสักอย่างเราพยายามแก้ไขสถานการณ์ด้วยตัวเราเองฉะนั้นให้คุณจัดการกับปัญหาความกังวลอาทิตย์ละหนึ่งวันก็พอสุดท้ายคุณจะเข้าใจว่าจริงๆแล้วคุณไม่จําเป็นต้องไปกังวลเลยสักนิดหลายครั้งที่ฉันแบ่งเวลาสําหรับการประชุมกับพระเยซูคุณรู้ไหมมันคืออะไรคือการที่คุณเข้าหาพระเยซูและบอกว่าพระเจ้าลูกขอคุยกับพระองค์เพราะลูกกาลังแย่ลูกต้องการคาปรึกษา แล้วฉันก็เสียเวลาหลายปีกับความรู้สึกเครียดกับปมต่างๆจนปวดหัวไปหมดพร้อมกับปัญหาอีกหลายอย่างหมอก็จะบอกว่ามันเกิดจากความเครียดซึ่งทําให้ฉันโมโหมากฉันคิดว่าไม่หมอนั่นแหละที่ทําให้ฉันเครียดหมอนั่นแหละที่ทําให้ฉันเครียดที่มาบอกว่ามันเกิดจากความเครียดที่ฉันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าฉันมีแม่ที่ผิดปกติทางอารมณ์ฉันไม่อยากได้ยินคําว่าเครียดเพราะฉันตีความหมายว่ามันคือการไม่สามารถรับมือกับชีวิตได้ และฉันไม่ได้มีปัญหาทางด้านจิตใจจนในที่สุดหลังจากที่ได้เรียนรู้มานานแล้วก็เข้าใจหลายอย่างฉันพบได้ว่าความเครียดสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุมีหลายอย่างที่ฉันเคยทำผิดไปเช่นกระวนกระวายพยายามเปลี่ยนคนอื่นคุณไม่มีทางเปลี่ยนใครไดหรอกมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่เปลี่ยนมนุษย์ได้ถ้าคุณคิดว่าคุณแต่งงานกับคนนึงแล้วคิดจะเปลี่ยนเขาภายหลังหลังจากที่แต่งงานไปแล้วคุณก็ควร ลืมตาและตื่นขึ้นมายอมรับความจริงก่อนที่จะตกลงแต่งงานกับเขาเพราะฉันบอกได้เลยว่าพวกเขาต้องมีนิสัยแย่ๆที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอนจนกระทั่งเขาถึงจุดที่รู้สึกสบายแล้วอย่างเช่นตัวอย่างนี้ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยตอนที่ฉันแต่งงานกับเดบว่าเขาตีกอล์ฟไม่เคยรู้เลย ไม่รู้เลยสักนิดเพราะว่าตอนนั้นเขายังจดจ่อที่ฉันอยู่ซึ่งฉันก็เข้าใจไปว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นไปตลอดชีวิตขอร้องละมีใครเข้าใจที่ฉันพูดบ้างใช่คุณรู้ว่าโปรโมชั่นนั้นมานานแค่ไหนแล้วพอได้เข้าสู่ชีวิตจริง มีวันหนึ่งครอบครัวของเขาทั้งครอบครัวมาเยี่ยมเราในช่วงสุดสัปดาห์ตอนนั้นฉันกําลังวุ่นวายกับการทาความสะอาดบ้านจัดบ้านให้เรียบร้อยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะออกไปข้างนอกไปฝึกตีลูกสักหน่อยฉันคิดในใจอะไรนะอะไรมันคือการฝึกตีลูกคือมันเป็นสิ่งที่นักกอล์ฟเขาทํากันที่เขาจะเอาถุงกอล์ฟใหญ่ๆออกไปแล้วก็ตีกอล์ฟไปเรื่อยๆตีไปอีกตีไปอีกตีไปเรื่อยๆแล้วฉันไม่เคยรู้เลยว่าการที่จะออกไปตีกอล์ฟอาทิตย์ละหนึ่งวันคุณจะต้องซ้อมอีก6วันที่เหลือด้วย <S 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 <ๆ S 2> ซึ่งฉันไม่รู้เลยสักนิด แต่นี่ไง48ปีผ่านมาแล้วเขาก็ยังตีวงสวิงของเขาอยู่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาออกไปตีแล้วตีแย่เขาจะต้องออกไปซ้อมอีกเพราะนั่นคือเขากำลังเจอปัญหาบางอย่างที่จะต้องแก้ไขมาเลยฟังดูกลายเป็นเรื่องตลกเพราะเขาจะบอกว่าผมรู้ละมันจะต้องแก้ไขยังไงฉันก็จะแบบรีบๆไปให้ไกลเลยปะ และแล้วฉันก็จะมีเวลาเข้าเฝ้ากับพระเยซูและพยายามมองตามความเป็นจริงว่าปัญหาที่แท้จริงของฉันคืออะไรขอเลาะมองที่ฉันนะบางคนอาจจะรู้สึกแย่ตลอดเวลาฉันเห็นด้วยกับการที่คุณพบหมอฉันไปพบหมอทุกครั้งที่ฉันจาเป็นต้องทำฉันมียาที่ต้องกินแต่ฉันก็ได้พบว่ามีหลายอย่างที่คุณไม่สามารถใช้ยารักษาให้หายได้การกินยาไม่ได้ช่วยให้ท่าทีแย่ๆหายได้ใช่ไหม การกินยาไม่สามารถรักษาความขมขื่นเกลียดชังความโกรธความอิจฉาเครียดแค้นได้มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถจัดการกับสิ่งเหล่านี้ได้ดังนั้นฉันก็เลยเริ่มเปิดใจกับตัวเองจริงๆและนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ฉันได้เรียนรู้ฉันเขียนสองสาหัวข้อตรงนี้ตามที่ฉันได้ใช้เวลากับพระเยซูฉันได้ข้อคิดจากพระองค์ที่เรียบง่ายมากแต่มันช่วยคลายความเครียดได้จริงๆการเปลี่ยนตารางงานของฉัน แบ่งเวลาให้ตัวเองบ้างเพื่อที่ฉันจะไม่ได้จบลงด้วยการเรียบร้อนจากสิ่งหนึ่งไปอีกเรื่องนึงโดยไม่มีช่วงพักเลยระหว่างนั้นไม่หรอคุณไม่ชอบไอเดียใช่ไหมคุณเห็นไหมฉันเป็นคนที่ไม่ชอบเสียเวลาเปล่าดังนั้นฉันให้เรื่องนี้45นาทีแล้วเรื่องนี้30นาทีแล้วผู้ช่วยของฉันก็จะเตือนว่า แต่คุณมีเรื่องที่ต้องจัดการนะมันเหมือนกับโอเคฉันจะไปทําผมก่อนแล้วจะไปที่นั่นตามนัดไว้และฉันไม่อยากไปที่นั่นเร็วเกินไปแต่ฉันก็ไม่อยากสายด้วยแล้วนึกออกไหมเธอพยายามที่สุดจะให้เป็นไปตามนัดหมายซึ่งฉันก็อยากให้ทุกอย่างมันออกมาเรียบร้อยที่สุดและฉันก็เรียนรู้ว่ามันไม่ตายหรอกกับการนั่งอยู่ในรถสักสินาทีที่จะพักหายใจหายคอก่อนที่จะไปตามนัดบางครั้งมันเป็นเรื่องดีซะด้วยซ้ำอีกอย่างหนึ่ง ที่ฉันได้เรียนรู้ผ่านการเข้าพบพระเยซูคือการแบ่งเวลาที่จะได้ทำสิ่งที่ฉันชอบแทนที่จะทำแต่งงานจนล้นมือเพราะไม่ว่าคุณจะทำงานนานแค่ไหนมันก็จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาที่ต้องทำให้เสร็จอยู่เรื่อยๆอีกอย่างหนึ่งก็คือการวางแผนไว้แต่อย่าผิดหวังถ้าแผนนั้นถูกบางอย่างแทรกถ้ามันมาด้วยเป้าหมายที่ดีปล่อยตัวไปตามสถานการณ์ เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ตัดสินใจให้ดีว่าฉันจะเลือกกินอะไรก็คือตัดสินใจให้ดีว่าฉันจะเลือกกินอะไรจะเลือกอ,อะไรเข้ามาในร่างกายของฉันเพราะนั่นคือสิ่งที่บ่งบอกว่าร่างกายจะทํางานได้ดีแค่ไหนคุณไม่สามารถอยู่ได้ด้วยมันฝรั่งช็อกโกแลตแท่งหรือน้ําอัดลมหรือคาเฟอีนเท่านั้นแล้วก็คิดว่าตัวเองจะได้พลังงานเพียงพอฉันเสียใจด้วยที่ต้องบอกว่ามันไม่มีประโยชน์ ให้คุณดื่มน้ำสะอาดเยอะๆมีใครบ้างที่ดื่มน้ำไม่พอบ้างทำไมล่ะก็ฉันไม่ชอบน้ำเปล่าอะ่ะแต่ <c oughs> พระเจ้าชอบน้ำเปล่าจริงๆนั่นเป็นน้ำดื่มอย่างเดียวที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเรา <c oughs> แต่สิ่งที่เรามีมีแต่ทำลายตัวเองด้วยการเอาสารเคมีเข้าร่างกายฉันฝึกตัวเองให้เข้านอน8ชั่วโมงเป็นประจำ แล้วบางครั้งตอนนี้ฉันก็นอนถึง9ชั่วโมงอย่าพยายามเอาใจคนอื่นตลอดเวลาปฏิเสธบ้างถ้าจำเป็นต้องทำโอเคมีใครที่กินอาหารขยะมากเกินไปมีใครบ้างที่ดื่มน้ำน้อยมีใครบ้างที่นอนน้อย โอเคงั้นเราไม่จำเป็นต้องพยายามอธิบายให้คุณว่าทำไมคุณถึงรู้สึกเหนื่อยแล้วล่ะจริงไหมล่ะทำไมพวกเราถึงชอบคิดว่าเราทำสิ่งที่ผิดแล้วยังจะได้ผลลัพธ์ที่ดีอยู่ มันไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ได้กินของหวานหรือของที่คุณชอบอีกต่อไปแต่คุณจะเลี้ยงชีวิตกับแค่อาหารเหล่านั้นไม่ได้ยังไงก็แล้วแต่ฉันจะไม่เข้าเนื้อหาของการมีสุขภาพที่ดีเราจะกลับเข้าเนื้อหาเดิมตรงนี้ทุกวันนี้คนเรากังวลมากเหลือเกินกับน้ำหนักของตัวเองหรือรูปร่างของตัวเอง เราอยากให้ทุกส่วนเปรียวบางไปหมดเราอยากได้แม้กระทั่ง iPhone รุ่นที่บางที่สุดที่มีอยู่ตอนนี้แม้แต่โทรศัพท์ของเราก็ต้องบางที่สุด iPad ของเราก็ต้องเป็นรุ่นที่บางที่สุดยิ่งบางเท่าไหร่คุณยิ่งชอบมากเท่านั้นฉันไม่รู้ว่าคุณคิดกันยังไงแต่ฉันไม่คิดว่าเอ a าจะมีหุ่นผอมเปรียวบางเหมือนหนังหุ้มกระดูก ันคิดว่าอย่างน้อยเธอต้องมีกล้ามเนื้อบ้างมีส่วนเว้าส่วนโค้งบ้างนึกภาพออกไหมอย่างเดียวที่อาดัมรู้จักคือผู้ชายแต่ฉันคิดว่าตอนที่เขาเห็นเอวาคงค่าโอ้สุดยอดเลยคือให้คุณสร้างความรู้สึกที่ดีกับอวัยวะที่คุณไม่ชอบเถอะ บางคนอาจจะต้องสร้างสันติสุขกับต้นขาของตัวเองคุณอาจจะต้องมีสันติสุขกับหัวแม่เท้าที่ยาวเหลือเกินแต่ประเด็นคือถ้าคุณไม่ชอบขาของตัวเองก็ไม่ต้องใส่ขาสั้นสิไม่เห็นมันจะยากเลยถ้าคุณไม่ชอบหัวแม่โป้งของตัวเองก็ใหญ่ส่รองเท้าแตะตัวฉันเองมีเท้าที่น่ารักมากฉันพูดจริงๆเท้าฉันน่ารักมากฉันมีหัวแม่โป้งเล็กๆสองข้าง แล้วก็มีเล็บเท้าเล็กๆฉันจะทาเล็บเท้าตัวเองตลอดเวลาจะได้เอาออกมาอวดนึกอออกไหมถ้าคุณไม่ชอบต้นขาของตัวเองก็ปิดไว้ซะสีดำค่ะสีดำเท่านั้นคือสีที่ใช่อาเมนไหม นี่เป็นวิธีที่คุณจะทําก็คือคุณลองสวมกางเกงขายยาวเข้ารูปแล้วก็สวมเสื้อตัวยาวๆดูสิมันจะทําให้คุณดูเปรียวขึ้นเยอะเลยไม่มีใครหยุดความร่วงโรยของร่างกายได้หรอกฉันบอกพวกเขาตอนที่ถ่ายปกหนังสือฉันบอกว่าเอาละฉันรู้ว่าพวกคุณสามารถลบริ้วรอยตรงไหนก็ได้แต่ไม่นานหรอกคนอื่นจะไม่เชื่อว่าอายุขนาดนี้แล้วแต่ไม่มีตีนกาไม่แต่เส้นเดียว ฉันว่าเราลดลดพวกแอร์บรัชลงสักหน่อยนึงให้รูปบนปกฉันได้มีริ้วรอยตามวัยสักหน่อยก็ได้ลูกชายของฉันเอาป้ายหนึ่งมาให้เขียนว่าพระเจ้าโปรดช่วยให้ลูกยอมรับได้ด้วยว่าสปาไม่ช่วยอะไร <laughs> ราต้องระวังสิ่งที่ฉันเรียกว่าไกลปืนแห่งความเครียดในชีวิตของเราฝึกสังเกตตัวเองว่าเวลาเริ่มรู้สึกเครียดฝึกให้ตัวเองรู้สึกผ่อนคลายบ้างเวลาที่ฉันเขียนหนังสือบางครั้งฉันจดจ่อกับการเขียนมากจนฉันนั่งอยู่ตรงนั้นได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยแหละแต่หมอนุ่ของฉันแล้วก็หมอส่วนตัวทั้งคู่บอกว่า ห้ามทำแบบนั้นให้ลุกขึ้นมาทุก45นาทีหรือ1ชั่วโมงใช้เวลาเดินเล่นสักครู่หนึ่งยืดเสน้นยืดสายหาเวลาพักสักหน่อยเป็นระยะระยะออกไปเดินข้างนอกบ้างฉันรู้สึกได้ชัดเจนเลยว่าเวลาที่ฉันไม่ทำตามบอกตามตรงนะเวลาที่กำลังสนุกกับการเขียนหลังก็จะเริ่มเจ็บคอก็จะเริ่มเจ็บแล้วฉันก็จะปวดหัวแต่ฉันกำลังเมามันจนไม่ยอมหยุด <laughs> มีใครเข้าใจความรู้สึกที่ฉันพูดบ้าง ฉันดีใจที่ฉันเป็นคนมุ่งมั่นแต่คุณรู้ไหมบางครั้งฉันก็มุ่งมั่นเหลือเกินจนบางทีมันเกินไปจนกลายเป็นข้อเสียไปซะเมื่อไหร่ที่คุณปวดคอหรือปวดหัวให้หายใจลึกๆเดินพักสักหน่อยแล้วก็เดินไปเข้าห้องน้ำบ้างยืดเส้นยืดสายพักหายใจสักครู่หาเวลาให้กับตัวเองได้หยุดพักบ้าง ผู้ช่วยของฉันบอกว่าหลังจากหลายปีที่ผ่านมาที่รู้จักกับพระเจ้านจนของพระเจ้าเธอบอกว่าทุกเช้าตอนที่เขาตื่นขึ้นมาเขาจะได้ยินคํานี้ว่าเธอเหนื่อยมากจริงๆเธอเล่วว่าถ้าเธอไม่ระวังความคิดให้ดีสิ่งที่จะออกจากปากถัดไปก็คือฉันรู้สึกเหนื่อยมากจริงๆเธอบอกว่าเธอจะนับเวลาที่เธอได้นอนหลับมันก็8ดชั่วโมงแล้วนี่นะไม่มีเหตุผลอะไรที่ฉันต้องรู้สึกเหนื่อยมาสตานชอบใส่ความคิดที่ไม่มีประโยชน์ เข้ามาในหัวของคุณและอีกความคิดหนึ่งที่คุณเห็นได้ว่ามันอยู่ๆมันจะเข้ามาในหัวเป็นประจำจนกว่าคุณจะฝึกสังเกตตัวเองและไม่ปล่อยให้ตัวเองไหลไปตามนั้นได้ก็คือฉันทำไม่ได้มันยากเกินไปฉันทนเรื่องนี้ไม่ได้อีกแล้วแม้แต่วินาทีเดียวเราต้องคิดว่าฉันสามารถทำทุกอย่างที่ต้องทำได้ผ่านทางพระยูกริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังให้กับฉัน นึกออกใช่ไหมอีกความคิดหนึ่งที่ดูดพลังงานคุณเยอะเลยก็คือการคิดแต่เรื่องที่ไม่ดีตลอดเวลาจริงๆแล้วการคิดเรื่องที่ดีในอดีตก็เป็นเรื่องที่ดีแต่การคิดถึงเรื่องแย่ๆในอดีตนั่นแหละที่เป็นเรื่องไม่ดีคุณรู้ไหมว่าถ้าฉันอยากจะทําจริงๆนะฉันสามารถทําได้ที่จะไม่ปล่อยให้ตัวเองไปถึงจุดนั้นฉันสามารถนั่งที่ไหนสักแห่งแล้วก็นั่งอยู่ตรงนั้นสักสินาทีจมกับความรู้สึกในอดีต เลยรู้ไหมคุณสามารถจมอยู่กับความรู้สึกในอดีตได้จมดิ่งอยู่กับความรู้สึกแย่ๆจมอยู่กับความคิดในสิ่งที่พ่อทําไว้กับฉันตอนที่พ่อฉันขืนใจฉันฉันบอกได้เลยว่าฉันสามารถปล่อยให้ตัวเองเศร้ามากขึ้นเรื่อยๆได้อีกหลายเท่าซึ่งมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักแค่นานๆครั้งหนึ่งที่ฉันจะรู้สึกว่าฉันปล่อยให้ความคิดของตัวเองย้อนกลับไปในอดีต ฉันยังจำความรู้สึกที่ฉันเกลียดพ่อได้ตลอดเวลาหลายปีที่ฉันเกลียดเขาและความเครียดทั้งหลายที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตของฉันจากเหตุการณ์นั้นความรู้สึกเครียดแค้นคนรอบตัวที่เขามีชีวิตที่ดีกว่าฉันแต่ว่าตอนนี้ฉันฉลาดกว่านั้นเยอะเลยมีใครรู้สึกว่าตัวเองฉลาดขึ้นแล้วหลังจากที่ได้ให้พระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณบ้างฉันไม่มีเวลามาันั่งคอยเกลียดใครต่อใคร การที่เราจะเกลียดชังใครสักคนเราต้องใช้พลังมากอารมณ์ก็จะพุ่งขึ้นอย่างเต็มที่หลังจากนั้นก็ต้องพยายามทําให้ตัวเองสงบสติอารมณ์ฉันไม่มีพลังที่จะปล่อยให้เสียเปล่าอีกแล้วฉันต้องเก็บพลังไว้สําหรับงานที่พระเจ้าเรียกให้ฉันทําเห็นด้วยไหมคุณรู้ไหมว่าการเอาแต่นั่งหวังว่าเราไม่อยากเจอแบบนั้นเราไม่อยากมีแบบนี้เราอยากให้คนอื่นทํากับเราดีๆฉันขอบอกความจริงที่น่าเศร้าให้คุณรู้สักหน่อย ฉันไม่อยากให้ฟังดูเหมือนมองในแง่ร้ายแต่ว่าโลกนี้ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงแน่มันจะแย่กว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะถ้าเราจะเชื่อจริงๆว่าพระเยซูจะกลับมาอีกครั้งที่เราต้องทำคืออ่านตอนสุดท้ายของพระคัมภีร์แล้วคุณจะเห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนที่โปรงกลับมาอาเมนไหมฉันไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ทำในส่วนของเราเพื่อแก้ไขสิ่งที่ผิดฉันคิดว่าเราจะได้รับการปกป้องเวลาที่เราทำสิ่งที่เราสมควรทา แต่เราไม่ควรจะรู้สึกกังวลตลอดเวลาฉันเอาแต่อยากให้ชีวิตของตัวเองเปลี่ยนแปลงอยากให้ชีวิตของฉันไม่เหมือนเดิมฉันอยากให้ลูกๆของฉันเปลี่ยนฉันอยากให้เดฟเปลี่ยนฉันอยากให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงแต่สุดท้ายฉันก็คิดได้ว่ารู้ไหมฉันว่าฉันเปลี่ยนที่ตัวเองดีกว่าฉันว่านี่เป็นคําสอนที่ดีที่สุดที่บางคนเคยฟังมาแล้วล่ะแล้วฉันก็ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเองใหม่ ฉันสามารถทำทุกอย่างได้โดยพระเยซูผู้ทรงเสริมกำลังฉันฉันสามารถทำได้ด้วยท่าทีที่ดีเพราะพระเยซูคริสต์ทรงสถิตยอยู่ในตัวฉันยอย่าพูดว่าฉันทำไม่ได้มันมากเกินไปเพราะพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะไม่ทรงให้พวกท่านถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้และเมื่อถูกทดลองพระองค์จะทรงให้มีทางออกด้วยและฉันอยากจะบอกว่าเมื่อไหร่ที่คุณทนไม่ไหวแล้วพระเจ้าก็จะให้คุณมีทางออก ฟิลิปปีบทที่3ข้อ12บสถึงสิเรามาดูข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ด้วยกันอย่างละเอียดสักหน่อยคุณรู้ไหมตรงนี้อาจารย์เปาโลกำลังพูดถึงการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณและการมุ่งหน้าไปสู่ความสมบูรณ์ในพระเยซูคริสต์ฉันไม่รู้คุณคิดยังไงแต่ฉันอยากเป็นทุกอย่างที่พระเจ้าต้องการให้ฉันเป็นฉันหมายถึงฉันมีความสุขมากวันไหนที่ฉันอารมณ์ดีตลอดทั้งวัน ใครบ้างที่อยากจะมีวันที่ไม่ต้องคิดเรื่องที่ทําให้ไม่สบายใจเลยที่คุณไม่ต้องแสดงท่าทีแย่ๆหรือระเบิดอารมณ์ออกมาเหมือนวันนี้ที่เรามารวมตัวกันวันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมมีใครอยากจะเจอวันดีๆแบบนี้อีกบ้างไหมฉันว่านี่แหละควรเป็นสิ่งที่เราปรารถนาแต่ฉันก็คิดด้วยว่าเราไม่ควรจะรู้สึกเสียใจหรือผิดหวังเวลาที่หลายอย่างไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นใช่ไหม ถ้าฉันรักษาใจตัวเองให้ดีได้ทุกวันฉันคงไม่ต้องการพระเยะสูแล้วคุณเองก็เหมือนกันใช่ไหมฉะนั้นเปาโลบอกว่าไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าได้รับแล้วหรือดีพร้อมแล้วแต่ข้าพเจ้ากําลังบากบัน่นมุ่งไปเพื่อที่จะช่วยไว้เพราะพระเยะสูคริสต์ทรงช่วยข้าพเจ้าไว้อยู่ในฟิลิปปีบทที่สข้อสิบข้าพเจ้าไม่ถือว่าถือว่าคือกระบวนการของความคิด พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ช่วยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทําอย่างหนึง่งมีใครสังเกตตรงนี้บ้างแต่ข้าพเจ้าทําอย่างหนึง่งเป็นความทะเยอทะยานอย่างเดียวของข้าพเจ้าตรงนี้สําคัญมากอาจารย์เปาโลกล่าวว่าคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วโน้มตัวไปยังสิ่งที่ อยู่เบื้องหน้าและข้าพเจ้าบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลคือการทรงเรียกแห่งเบื้องบนซึ่งมีในพระเยซูคริสต์นี่คือสิ่งที่อาจารย์ปโลู้ท่านรู้ว่าการคิดไคร่ครวนถึงความผิดของตัวเองถ้าเขาใช้เวลาทั้งวันคิดแต่ความผิดของตัวเองในอดีตมันก็จะเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้เขาทําวันนี้ได้ดีกว่าอดีตที่ผ่านมาเพราะอะไรน่ะหรอเพราะความรู้สึกผิดและการถูกกล่าวโทษทําให้เราอ่อนกําลังลงมันขโมยเอากําลังของเราไป เยี่ยมเลยมีคนทางซ้ายมือของฉันที่เข้าใจจริงๆเอาละจอส์มายเยอร์บอกไว้ว่าชีวิตของคุณไม่มีทางก้าวไปข้างหน้าถ้าความคิดของคุณยังติดอยู่กับอดีตอามีนไหมประโยคนี้น่าจะเหมาะกับเฟ e บุ๊กนะแม้ว่าคุณจะเคยทำบาปในอดีต แม้ว่าคุณจะเคยทำเรื่องเร็วร้ายมากมายในอดีตพระเจ้าก็ยังอยากจะบอกกับคุณในคืนนี้ว่าเราจะช่วยเจ้าและเรามีแผนการชีวิตที่ดีสำหรับเจ้าคุณได้ยินที่ฉันพูดไหมเรามาดูอิสยาบทที่43สักครู่ข้อ1และข้อ2เป็นข้อพระคัมภีร์ที่ดีมาก ให้คุณจำไว้เลยว่าแม้จะทำบาปในอดีตตรงนี้เริ่มต้นที่แต่บัดนี้แม้ว่าอิสราเอลจะถูกตัดสินความบาปในอดีตยาโคบเอ๋ยพระยาเวผู้ทรงสร้างท่านอิสราเอลเอ๋ยพระองค์ผู้ทรงปั้นท่านตรัสดังนี้ว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราได้ถ่ายเจ้าแล้วถึงแม้ว่าเจ้าทำบาปมาในอดีตเจ้าก็ไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตด้วยความกลัวเพราะว่าเราได้กู้เจ้าไว้แล้วเราได้จ่ายค่าถ่ายเจ้าออกมาแล้วแทนที่จะปล่อยให้ถูกกักขังไว้เราได้เรียกเจ้าตามชื่อ เจ้าเป็นของเราถึงแม้ว่าเจ้าจะเคยทำบาปมาในอดีตเมื่อเจ้าลุยข้ามน้ำเราจะอยู่กับเจ้าและเมื่อข้ามน้ำมันจะไม่ท่วมเจ้าเมื่อเจ้าเดินผ่านไฟเจ้าจะไม่ถูกไหม้และเปลวเพลิงจะไม่เผาเจ้าเราจะปกป้องเจ้าถึงแม้เจ้าเคยทำบาปในอดีตเราจะปกป้องเจ้าและนำเจ้าออกมาจากทุกอย่างที่ต่อสู้เจ้า ฉันคิดว่าการเป็นคริสเตียนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในทุกๆสถานการณ์ฉันหมายความว่ามันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วคุณรู้ไหมว่าเราสามารถควบคุมความคิดของเราได้ถ้าเราเชื่ออย่างนั้นจริงๆให้พระวินานบริสุทธิ์ทำงานภายในตัวเราสอนเราให้รู้ว่าต้องทํำยังไงเราจะต้องตั้งใจโน้มนำความคิดของเราเองทำลายความคิดที่ผิดๆและประกาศความจริงของพระเจ้าให้ตัวเองฟังในวันนี้